กลับมาติดตามลุยสนามข่าวเย็นกันต่อนะครับเมื่อเช้าศึกวันแชมเปี้ยนชิพนี่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายกับการแข่งขันที่สนุกเข้มข้นอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูการชกนะฮะการต่อสู้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเรามาไล่เรียงสรุปกันให้อีกรอบนะฮะคู่นี้เนี่ยทางด้านสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องขึ้นสังเวียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทในศึกวันแชมเปี้ยนชิพวัน167นะครับเอาชนะคะแนนมาซาอากิโนอิริจากญี่ปุ่นไปด้วยคะแนนเอกฉันท์โดยเจ้าตัวก็หวังว่าจะกลับมาเป็นนักชกเบอร์ต้นๆของโลกอีกครั้งหลังจากที่แพ้มาหลายไฟต์ในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับสิทธิชัยนอกจากสิทธิชัยที่คว้าชัยไปได้อย่างสวยสดงดงามไปดู The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะรถไม่ลงต้องปรับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งจากรุ่นไฟเวท135ปอนด์ไปชนในรุ่นไปชกนะฮะไปชกในรุ่นแคชเวทรุ่น 141.25 ปอนด์ซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยมากกว่าเดนิสคูลิชคู่ชก6.25 ปอนด์แต่ว่าคูลิชก็อยากจะชกกับรถถังยอมแบกน้ำหนักขึ้นชกไฟนี้ซึ่งตามระเบียบของวันเนี่ยกรณีที่นักกีฬาคนใดคนหนึ่งค่าน้ำก็คือระดับน้ำในร่างกายไม่ผ่านแต่หลังจากนั้นถ้าสามารถทำค่าน้ำในร่างกายให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้แล้วน้ำหนักสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักคู่แข่งซึ่งกรณีนี้รถถังก็ต้องไม่เกิน 141.48 ปอนด์ซึ่งหลังจากที่รถถังวัดค่าระดับน้ำในร่างกายสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักสุดท้ายอยู่ที่141.25 ปอนด์อยู่ในเกณฑ์ที่ชกกันได้แล้วรถถังก็มีการเจรจาตกลงเรื่องค่าชดเชยน้ำหนักให้กับเดนิสไปนะครับซึ่งนักกีฬาที่ทำน้ำหนักผ่านมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยเป็นเปอร์เซ็นต์หักจากค่าตัวของนักกีฬาที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านได้ตามความเหมาะสมด้วยการคำนึงถึงความเสียเปรียบในการแบกน้ำหนักที่เกินเกณฑ์และปัจจัยอื่นๆที่ตามมาเอาละครับได้ชกกันสมใจเพราะตัวเดนิสมูลิชก็อยากจะชกกับรถถังมากๆนะครับตัวเขาเนี่ยอยากจะชกกับรถถังสำหรับเดนิสพูลิชเขาไม่อยากจะมาเสียโอกาสนี้ไปนะครับเมื่อมันอยู่ในเกณฑ์ที่ชกได้ก็ชกกันนะครับปรากฏว่าโอ้โหสนุกจริงๆแล้วรถถังครับฟอร์มดีสุดท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้เป็นเอกฉันท์ก่อนหน้านี้เจอดราม่าตั้งแต่ก่อนขึ้นชกหลังจากทำน้ำหนักไม่ผ่านเจอกระแสโจมตีในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากหลังจบไฟซึ่งเจ้าตัวกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบ8เดือนอะ่ะ8เดือนร่วม8เดือนที่รักษาตัวไปเนี่ยก็ทำให้เขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมานะฮะในการให้สัมภาษณ์นะฮะพูดไปร้องไห้ไปล่ามที่แปลยังร้องไห้ไปด้วยเลยนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่ขึ้นชกเนี่ยเจอดราม่าเจอวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเขาก็เสียใจมากคราวนี้พอชนะได้ก็รู้สึกปลดปล่อยความรู้สึกภายในออกมาได้เขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเกิดถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีที่ยืนในวงการต่อหรือเปล่าแต่พอเขาชนะแล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันปลดปล่อยมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างของเขาอ่ะไปฟังเสียงของรถถังจิตเมืองนนท์หน่อยในการพูดถึงไฟท์นี้ฮะก็สำหรับนี้ก็รู้สึกปลดปล่อยครับตั้งแต่ไม่ใช่แค่วันนี้ครับน่าจะตั้งแต่วันที่ผมทำหนักไม่ได้แล้วก็ผมก็เจอกระแสดราม่าเยอะมากผมแบบแทบจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยครับผมเจอแบบท้อมากผมไม่รู้ดิผมจะชกต่อดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเมื่อวานผมเจอหนักมากไม่ใช่แค่ตัวผมที่โดนตัวผมคิดว่าผมโดนคนเดียวผมไม่ว่าแต่คนรอบข้างคนที่ผมรักคนที่รักผมเนี้ยโดนไปด้วยผมก็เลยแบบแคร์ตรงนั้นมากแล้วก็แบบเป็นคนที่เสียใจมากที่แบบที่ต้องมาเจอแบบนี้ครับก็ต้องยอมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ครับผมก็คิดไม่ถึงแต่ผมไม่ได้ชกมาก็เกือบปีครับแล้วก็ขยับมือไม่ได้อยู่ประมาณ3เดือนที่ผมต้องกินยารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดแล้วก็เลยได้แบบกะมาแล้วก็คือแบบน่าจะพอดีเพราะว่าเมื่อวานก็แก้เกินแค่โลครึ่งก็คือกะแบบแล้วก็จะทำวันที่7แต่พอพลิกแพลงพอมาถึงที่พักมันเปลี่ยนหมดเพราะว่าวันที่4เราก็ต้องไปแถลงข่าวทำสื่อทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเวลาที่ทำหนักมันก็เลยผิดพลาดตรงนั้นไปแต่ก็ต้องยอมรับตัวเองครับความผิดพลาดผมครับยินดีทุกคอมเมนต์ครับ
รถถังเนี่ยประกาศหลังจากสิ้นสุดว่าอยากเจอกับทางทาเคอรุเซกาวะนักชกญี่ปุ่นบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะฮะคาดว่าจะไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นนะครับ